นักเรียนบาลีรุ่งอารุณทุกท่านสมัติครั้งที่55ทบทวนชื่อสมาติตั้งแต่ต้นบทในภาษาบาลีมี4บทคือ 1. นามบท 2. อุปสรรคบท 3. นิบาตบท 4. อาคยะตะบท สมาธิคือการย่อบทตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าเป็นบทเดียวกันบทที่นำมาทำเป็นสมาธินั้นคือนามบทอุปสรรคบทและนิบาตบทเพราะว่าบททั้งสามนั้นประกอบกับวิพัตนามส่วนอคยาตบทนั้นไม่ได้ทำเป็นสมาธิเป็นเรื่องของกิริยา ลดตสมาดสมาดที่ลบวิพัต์ของบทหน้าอารตรสมาดสมาดที่ไม่ได้ลบวิพัต์ของบทหน้าชื่อสมาดหกชนิดหนึ่งกรมมรมธารยะ,ะกรมมรมธาริสมาดแปลว่าทรงไว้ซึ่งกรรมกรรมในที่นี้หมายถึงบทหน้าเป็นปฐมาวิพัตบทหลังก็เป็นปฐมาวิพัตน์ ก็มาดูชื่อของกรรมธารยะอีกเจ็ดชนิดนะทั้งเจ็ดชนิดนี้พูดถึงปัมาวิพัตนะ,ะข้างหน้าก็ปัมาข้างหลังก็ปัาอมาอก็จะเป็นนามนามกับคนนามต่อกันมาดูหนึ่งวิเศษนบบทพบทมี บทหน้าเป็นวิเศษณะสองวิเศษนุตร,รบทมีบทหลังเป็นวิเศษณะสามวิเศษนพยบทมีบททั้งสองเป็นวิเศษณะทั้งข้างหน้าและข้างหลังเป็นวิเศษณะทั้งคู่สี่วิเศษนปมมบทมีบทหน้า,ามีวิเศษณเป็นอุปมา นะถ้าวิเศษณะตัวหน้าเป็นอุปมาเรียกว่าอุปมาบุพบทถ้าอุปมาเป็นบทหลังก็เรียกว่าอุปมานุตรบท 5. สัมภาวนาบุพบทมีบทหน้าประกอบด้วยอิติสัพํำเร็จรูปแปลว่าว่าเป็นว่าเป็น 6. อวัรรณบุพบทมีบทหน้าประกอบด้วยอิติสัพด้วยเอวสัพ มีบทหน้าประกอบด้วยเอวสั์สำเร็จรูปแปลว่าคือเจตนะบุพบทกรรมทรรยะมีบทหน้าประกอบด้วยนะเมื่อสำเร็จรูปจะแปลว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ใชทิคุสมาร์ทิคุแปลว่าโคสองตัวทิมาจากทวิที่แปลว่าสองคุมาจากโคที่แปลว่าโคหรือว,วัวทิคุโคสองตัว ทิคุสมารนั้นก็เป็นกรรมธารยะอย่างหนึ่งแต่แยกมาเรียกชื่อใหม่เพราะว่ามีความพิเศษคือมีปกติสังขยา1นึถึงเ8ปเป็นบทหน้าและก็บทหลังก็เป็นปฐมวิพัตน์เป็นจำพวกคำนามทิคุสมารมีสองอย่างคือสมาหารทิคุสำเร็จรูปเป็น นงสกฆลิงเอกวัจนะอย่างเดียวสองอสมะหารทิคุสำเร็จเป็นนอกเหนือจากสมาหาระก็จะเป็นอสมาหาระเช่นสำเร็จเป็นปงลิงแต่เป็นสำเร็จเป็นเอกวัจนะแต่ว่าเป็นปงลิงนี่ก็เป็นอสมาหาระนะสำเร็จเป็นเอกวัจนะแต่เป็นอิทิลิง ก็เป็นอสมหาหระหรือจะเป็นลิงใดก็ตามถ้าเป็นพหุวัจนะก็เป็นอสมหาหระนะก็สังเกตแบบง่ายๆคือถ้านอกเหนือจากสมหาหระทิคุนะนอกเหนือจากนปงสกลิเกวัจนะที่เหลือก็เป็นอสมหาหระทั้งนะสามตปุริสัสสมา ตปุริะแปลว่าบ,บุรุษของบุคคลนั้นปุริะแปลว่าบ,บุรุษตะแปลว่านั้นนะนั้นในที่นี้เป็นสรรพนามหมายถึงอะไรก็ได้นะนะมันหมายถึงคำนามที่เป็นอะไรก็ได้ที่แจกทุติยาไปจนถึงสัตมีนะตัวใดตัวหนึ่งนะปุริะ หมายถึงใครก็ได้หมายถึงบุคคลถึงสัตว์หมายถึงกิริยากิจก็ได้ด้วยนะเนี่ยตวปริศสะเนี่นะแต่มันแจกปฐมาวิพัตน์ในรูปวิเคราะห์ของไวยาก,นะกรนะก็ไลตั้งแต่ทุต,ต,ติยาติยาจตุถีปัญจมีฉัตถีสัตตมีนะนี่คือตัปุริษสสมารสทวันทัศสมาร ทวันทัพแปลว,ว่าสองสองทวินะทวะตัวนี้มาจากทวิพระทททหารตัวหลังก็มาจากทวนะิมีการสร้างคำลดรูปเรอแค่ทวะกับทะส่วนนอนหนูตรงกลางเป็นตัวซ้อนสมาดนี้บทหน้าจะเป็นนามนามบทหลังจะเป็นนามนามนะ แล้วเป็นอะไรวิพัตในรูปวิเคราะห์จะเป็นปัตมาวิพัตนะนามนามปัตถมาวิพัตน,นามนามปัตถมาวิพัตทั้งบทหน้าและบทหลังเมื่อสําเร็จรูปจะแปลวันละ,ะเมื่อสําเร็จรูปจะแปลวันและนะทวันทะก็มีสองอย่างสมา,ารทวันทะสําเร็จรูปเป็นน้ำปงสกลิงเอกวันจะนะอย่างเดียว นอกเหนือจากสมาหระจะเป็นอสมาหระถ้าเป็นปุงลิงเอกวัจนะก็เป็นอสมาระเป็นปุงลิงอ่าเป็นอิทธิลิงเอกวัจนะก็เป็นอสมาหราะหร,หรือจะเป็นลิงใดก็ตามถ้าเป็นพหุวัจนะจะเป็นอสมาหรานะนะอันนี้คือทวันทัสมัต ห้าอพยยีภาวะสมาถนี้จะมีนิบาตและอุปสรรคเป็นบทหน้าบทห,หลังจะเป็นนามนามเมื่อสำเร็จรูปแล้วกำหนดให้เป็นนับปงสกลิงเอกวัจนะอย่างเดียวคำแปลของคำว่าอัพยยีภาวะแปลว่าทำอัดของอัพยยะให้ปรากฏโดดเด่นเป็นประธานหมายความว่า เมื่อแปลสมานินี้จะแปลตัวอัพย,ยะนั้นเป็นประธานของสมานคำแปลแบบที่สองทำคำนามในสมาิให้เป็นอัพยยะไปด้วยคำนามเนี่ยเมื่อมาต่อกับนิบาตต่อกับอุปสรรคนามนามตัวนี้จะกลายสภาพเป็นอัพยยะไปด้วย อ่าซึ่งสภาพของอภิย,ยะนั้นไม่ไม่ต้องแจกไม่ต้องแจกวิพัตแต่ความพิเศษของอภิยญีภาวะนั้นมีการแจกตามกฎเกณฑ์ของอภิญญีภาวะนะก็ต้องทบทวนว่ามีการแจกแบบไหนได้บ้าง 6. พหุพี่สมัตพ่หุพี่แปลว่ามีข้าเปลือกมากพ่อหุแปลว่ามาก วี hi, แปลว่าเข้าเปลือกแปลงวอแหวนเป็นพอ่อพานก็เลยเป็นพีหิส่วนพอพันจุดนั้นเป็นตัวสอนสมาถนี้ทําหน้าที่เป็นวิเศษณ์ขยายคํานามแปลว่ามีแปลว่าม,ามีเวลาแปลต้องโยกอัญญบทหรือโยกนามนามมาแปลร่วมเพราะหุพ,พีสมาถที่เราเรียนก็เรียนด้วยกัน5ชนิด หนึ่งตุลยาทิกรณะพหูหปิหิก็ไล่ตั้งแต่ทุติยาไปจนถึงสัตตมีตุลยาสองพินนาทิกรณะพห้หปิหิมีรูปแบบเดียวคือฉัฏถีพินนาทิกรณะพ,หพ้หปิหิสามณบุพบทผู้หปิหิสมาสนี้เมื่อสำเร็จรูปจะแปลว่าไม่มีไม่มีสี่สหบุพบทผู้หปิหิ สำเร็จรูปจะแปลว่าเป็นไปกับด้วยเป็นไปกับด้วยและหาชัดที่อุป,ปมาบุพบทผู้พิมิเมื่อสำเร็จรูปจะแปลว่ามีเพียงดังมีเพียงดังน,นี่ก็เป็นชื่อของสมาธิโดยรวมทั้งหมดเมื่อนำสมาธิทั้งหมดนี้นะนามาต่อๆกันจะกลายเป็นสมาธิท้อง ตัวใดตอบต่อกับตัวใดก็ได้ตามความหมายของคำศัพท์นั้น,น,นเอาสมา์ทเหล่านี้มาต่อกันก็จะกลายเป็นสมาร์ท้องวันนี้ก็จะมาดูสมาร์ท้องอุทาหรณ์หรือตัวอย่างที่8คํคำศัพท์คือสติโวธสักข,ขะลักษณะ ปมาโทสติโวอสักขะลักษณะปมาโทแปลว่าอันว่าความประมาทม ah so, ีการสละซึ่งสติเป็นลักษณะปมาทะนี่แปลว่าประมาทลักษณะนี่ก็คือลักษณะวอสักขะแปลว่าการสละหรือการสละลงตรงนี้ท่านแปลว่าการสละสติ ก็แปลว่าสติสติโวดสักข,ขะลักษณะปาโทอันว่าความประมาทมีการสละซึ่งสติเป็นลักษณะอันว่าความประมาทมีมีการสละซึ่งสติเป็นลักษณะท่านก็ตัดสับมาให้เป็น สติบวกโวสกขะบวกลักษณะบวกประมาทะสีสับมีจุดเชื่อมอยู่สามตำแหน่งเครืง่งหมายบวกตรงนี้เป็นสามสมาร์สีสับเป็นสามสมาร าแล้วก็ท่านก็นบอกเป็นวิเศษณบุพบทกรรม,มรัธรยะอันนี้เป็นสมาร์ใหญ่นะดูแล้วก็มีชัตทิตุรยาและทุติยาตับริษัทสมาร์เป็นท้องนะไล่ลำดับถ้าเขียนกันไล่ลำดับอย่างนี้สาม สองหนึ่งตัวนี้เป็นใหญ่าส่วนสองตัวนี้เป็นของการบอกชื่อบอกจากใหญ่ไปหาเล็กแต่การวิเคราะห์ให้วิเคราะห์จากเล็กไปหาใหญ่ อนนบอกชื่อบอกขึ้นไปอย่างนี้อบอกชื่อบอกขึ้นไปจากใหญ่ไปหาเล็กแต่ถ้าวิเคราะห์ให้บอกจากเล็กให้วิเคราะห์จากตัวเล็กมาหาใหญ่อันนี้วิเคราะห์ว,วิธีการ เมือ่อมาดูที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ตัวปรมาทะลักษณะบวกกับปรมาทะตรงนี้ตำแหน่งนี้เป็นวิเศษณบุพบทกรมมทรมธารยสมาเพราะหุหิสมารถ,ถานำอัญญบทมาต่อจุดเชื่อมตรงนั้นจะเป็นวิเศษณบุพบท น่าโน้ตตรงนี้ไว้ด้วยพ่อหกพี่ถ้ามีนะถ้านำอัญญบท มาเขียนต่ออันนี้เนาะ นะอันนี้พระหุ่นพิษสมในพระหุ่นพิษสมท์อ่าในเรื่องของพ่อหุ่นพิษสมท์ตรงนี้ถ้านำอัญญบทมาเขียนต่อกับตัวพ่อหุ่พิษนะตำแหน่งที่เกาะต่อกันจะเป็นวิเศษณบุพบทกรรมัทเรยสมทตนะนะถ้ามันไม่ได้ต่อมันก็เป็นพ่อหุ่พิ พวกวิสมัคธรรมดาแต่ถ้านำตัวอัญญบทมาต่อกับตัวผู้พีจุดที่ต่อกันตรงนั้นจะเป็นวิเศษณบุพบทอันนี้ก็โน้ตไว้ตรงนี้สักหน่อยถ้ามันยังไม่ต่อมันก็เป็นผพีธรรมดาตัวอัญญบทนั้นจะเป็นในวงเล็บ แต่ถ้าเอาอัญยบทนะที่เป็นตัวในวงเล็บนั้นมาต่อกับภู้หูพิหิจุดที่ต่อตรงนั้นจะเป็นวิเศษณบุพบทกรรมธารยะนะตำแหน่งนีนะ้ตรงนี้เป็นวิเศษณบุพบทกรรมธารยะแต่ถ้ามันไม่ได้ต่อมนะมันก็เป็นภู้หูพนะิตรงนี้ก็เป็นวิเศษณบุพบทกรรมธารยะ ตำแหน่งเลข3ตรงนี้สองหนึะ่ะตรงนีอ้อันว่าความประมาทนะความประมาทมีนีนมีจุดเชื่อมตรงนี้จุดเชื่อมตรงต,รงตำแหน่ง ตัวลักษณะกับประมาทนั้นแปลว่ามีตัวที่แปลว่ามีนั่นแหละคือพ่อหุพีพหุพี่สมารถจะแปลว่ามีนะนะนะถ้าแยกตัวอัญญบทนี้มาไว้ตั้งหากตำแหน่งนี้ก็จะเป็นพ่อหูพีสมารถธรรมดา ถ้าเอาพู้หุ่พีสมาดมาต่อกับอัญญบเนี่ๆๆน,น,น,นำอัญญบทมาเขียนต่อกับตัว,วผู้มีี่ตัวประมาทะนี่นะถ้ามันอยู่ในวงเล็บมันจะเป็นอัญญบทนะแต่เอาอัญญบทมาต่อกับพู้หุ่พีข้างหน้าตำแหน่งนี้จะเป็นวิเศษณบุพบทกทรรมธารยสมาด ตำแหน่งสติโวอสักข,ขะบวกกับลักษณะตรงนี้เป็นชัตถิตุลยานะชัตถิตุลยานะมีการสละซึ่งสติเป็นลักษณะมีการสละซึ่งสติเป็นลักษณะนะแล้วก็สติกับวอสักข,ขะแปลว่าการสละลงซึ่งสติ สละลงซึ่งสติจุดเชื่อมตรงนี้ตัวข้างหน้าแปลว่าซึ่งจึงเป็นทุติยาตับปริสะสมัตสมัติที่มีบทหน้าแจกตั้งแต่ทุติยาไปจนถึงสัตตมีวิพัตก็จะเป็นตับปริสะอันนี้แจกทุติยามันแปลว่าซึ่งตรงนี้แปลว่าซึ่งจึงเป็นทุติยาตับปริสะอันนี่คือการกำหนดชื่อสมัต ก็อาศัยทักษะก็กำหนดรูปแบบตัวอย่างเอาไว้เพื่อจะเทียบเคียงในที่อื่นๆได้บอกชื่อบอกจากสมาร์ทใหญ่ไล่ขึ้นมาหาสมาร์ทเล็กแต่เวลาตั้งวิเคราะห์แสดงรูปวิเคราะห์จากสมาร์ทเล็กไปหาสมาร์ทใหญ่ นะก็ท่านก็วิเคราะห์ดังต่อไปนี้สติโวอสักข,ขะตรงนี้แปลว่าการสละลงซึ่งสติเมื่อเป็นทุติยตับก็นำคำสองคำนีนะ้มาแจกตามแบบของตับริษสะสมานะสติแจกทุติยวิพัตก็เป็นสติงนะสติเป็นอิกรณในอิทธิลิงแจกตามรตินะ เมื่อแปลว่าซึ่งจึงมีรูปเป็นสติงโวตสักนะแปลว่าการสละลงก็เป็นปัตถมาวิพัตรูปแบบของตับริสสะสมานนี่รูปแบบของตับริสสะสมันะตัวสติงก็เป็นทุติยาตัวโวตสักะก็มาแจกปัตถมาวิพัตตามลิงเดิมนะฉะนั้นลิงเดิมเราก็ค่อยๆกำหนดรูปคำศัพท์ ไปตามตัวอย่างโวตสักะเป็นปุงลิงก็เลยเป็นโวตสักโคสติงโวตสักโคสำเร็จรูปเป็นสติโวตสักโคโวตสักโคอันว่าการสละสติงซึ่งสติสำเร็จรูปเป็นสติโวตสักโโคอันว่าการสละซึ่งสตินี่การสละซึ่งสติ ตรงนี้ตำแหน่งซึ่งตรงนี้อันนี้คือสมัครเป็นทุติยตับปริษทสมัครอเมื่อได้รูปสำเร็จแล้วก็นำตัวนี้ลงมาการนำลงมาในขั้นตอนต่อไป จะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังให้ดูลำดับของสับจริงที่ปรากฏอยู่นะในสับสำเร็จจริงๆสติวรสักะมันอยู่ข้างหน้าเมื่อน,นำลงมาจะต้องเรียงอยู่ข้างหน้าตามตามของเดิมของมันจึงเป็นสติวรสัโคนะสติวรสัก,สสกะบวกกับลักษณะตรงนี้แปลว่ามี เมื่อได้บทสำเร็จตรงนี้มาก็นำมาต่อกับลักษณะสติโวอดสขขักขะบวกกลักษณะแล้วก็แปลว่ามีการสละซึ่งสติเป็นลักษณะ,ะก็เป็นผู้พิสมัตส่วนจะเป็นอะไรผู้พิเป็นอะไรตุลยานั้นก็นำศัพท์นั้นมาแจกเป็นตุลยาก่อน สติวตสักโคเป็นปุงลิงลักษณะก็ต้องทำเป็นตุรยยาคือแจกคล้อยตามสติโวตสักโคนจึงเป็นสติโวตสักโคลักษโนแล้วก็ยัดสะโสอันนี้เป็นชัตทิตุรยาจึงเป็นยัดสะตัวยะตรงนี้จะเป็นอะไรลิงนั้นขึ้นอยู่กับอัญญบทอัญญบทคือประมาโทนี่ นะประมาโทเป็นปุงลิงยะตรงนี้ก็ต้องเป็นยะปุงลิงด้วยนะเมื่อเป็นชัดถีก็เลยเป็นยัตสักตำแหน่งตะสัพนามนะจะเป็นอะไรลิงนั้นนะตรงนี้เป็นตำแหน่งปัตมาวิพัตจะเป็นอะไรลิงนั้นดูอัญญบทเป็นปุงลิงจะเลยเป็นโสสติวรสโคลัคโนยัตสะโสสติวรสคะลัคโน แล้วก็อัญยบทเป็นประมาโทตามขั้นตอนนี้ประมาโทยังไม่ได้เขียนต่อกันนะนต้องไล่ไปท,ทีละสเตปทีละสเตปสติวตสักโคอันว่าการสละซึ่งสติลักคนเป็นลักษณะยัตสะประมาทัสะ แห่งก็ได้ของก็ได้นะแห่งความประมาทใดอัติมีอยู่อัติใส่เป็นกริยาคุมภาคเข้ามานะให้ได้รูปแบบของประโยคกัตตุวิจุกนะอาจจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะใส่มาเพื่อให้เป็นประโยคสมบูรณ์สติโวสักโคอันว่าการสละซึ่งสติลัคโนเป็นลักษณะยัตสะประมาทสะ แห่งความประมาทใดหรือของความประมาทใดอัธิมีอยู่โส so, ปมาโทอันว่าความประมาทนั้นสติลักษณะโวสัโคนะมีการสละซึ่งสติเป็นลักษณะอันว่าการสละซึ่งสติเป็นลักษณะของความประมาทใดมีอยู่ อันว่าความประมาทนั้นชื่อว่ามีการสละซึ่งสติเป็นลักษณะนี่ก็เป็นฉัตถีตุลยาธิกรณะพ,พุพีอันยบทนั้นยังไม่ได้นำมาต่อนะต้องทำเป็นเปลาะเป็นเปลาะไปะตรงนี้เป็นฉัดถีตุลยธิกรณะพุพี ข้อสังเกตเมื่อไรที่มีการนำอัญญบทมาต่อกับพระหูพิหิตตำแหน่งที่ต่อตรงนี้จะเป็นวิเศษณบุพบทกรรมทาริสมันนี่นะตรงนี้ถ้ายังไม่ต่อมันเป็นแค่ชัตทิตุลยธิกรณะ,ะพระหูพิหิ ตำแหน่งนี้มันยังไม่ได้ต่อแต่เมื่อไรที่เอามาต่อต่อแล้วมันจะติดกัน,นตรงน,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 นี้เอามาต่อถ้าไม่ต่อก็ยังไม่เป็นวิเศษณบุพบทกรรมธารยะนะถ้ายังไม่ต่อยังไม่เป็นวิเศษณบุพบทแต่เมื่อไรก็ตามที่นําอัญญบทอัญญบทของพู้มุพีสมัตทั้งหมดเลยจะเป็นพู้มุพีสมัติแบบไหนก็ตาม นะเมื่อเอาอัญญบทมาต่อับพระโมิีสมาติตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่ต่อกันตรงนี้จะเป็นวิเศสนบุพบทกรรมมัเรสมานะวิปภะกรรมก็คือวิเศสนบุพบทกรรมมัเรสมา ต้องต่อกันนะถ้าไม่ต่อก็ยังไม่เป็นนะถ้ายังไม่ต่อก็ยังไม่เป็นวิปุปกรรมแต่เมื่อไรก็ตามที่เอามาต่อตรงแห่งนีนะ้ก็จะเป็นวิปุปกรรมนะวิเศษนบุพบทกรรม,มัริสมันะก็จากโนต์ที่กำหนดให้ไว้ตรงนี้ เมื่อเราได้ฉัตถิตริยาธิกรณะพ่อพหิสติวอสักขะลัคนโนตรงนีน้ที่มันเป็นระโอเพราะมันแจกขยายประมาโทูลลัคนโนเนี่ยเพราะมันแจกขยายประมาโทูลจึงแจกคล้อยตามลิงกันไป รูปสาเร็จตัวนี้เวลานําลงมาในขั้นตอนต่อไปจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังให้ดูตามคําศัพท์ที่สําเร็จรูปนะเนี่ยคำศัพท์ที่สําเร็จรูปของศัพท์นี้มันอยู่ข้างหน้าก็นํามาไว้ข้างหน้านะวิเศรษระบภูมบทกรรมธนิสมาติก็จะวิเคราะห์โดยการมีจะศัพท์และตาศัพท์อยู่ด้วยนะนี่จะศัพท์แล้วก็มี ตะสัพนามอยู่ด้วยรูปแบบของเขาสติโวอดสักขลขาาักนจะโสปมาโทจาติสํเร็จรูปเป็นสติโวอสักขลักนาปมาโทคําแปลแปลตามแบบเลยนะแบบในเอกสารที่ตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับวิเศษสนบ,บุพพวกรมตริยะ ปมาโทจะอันว่าความประมาทด้วยโสโสหมายถึงตัวไหนหมายถึงตัวนี้โสปมาโทอันว่าความประมาทนั้นสติโวอสักขลขักโนจะมีการสละซึ่งสติเป็นลักษณะด้วย อิติเพราะเหตุนั้นสติวอดสักขละลักษณะประมาโทออันว่าความประมาทมีการสละซึ่งสติเป็นลักษณะอันว่าความประมาทด้วยอันว่าความประมาทนั้นมีการสละซึ่งสติเป็นลักษณะด้วยเพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอันว่าความประมาทมีการสละซึ่งสติเป็นลักษณะอันว่าความประมาทด้วยอันว่าความประมาทนั้นมีการสละซึ่งสติเป็นลักษณะด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอันว่าความประมาทมีการสละซึ่งสติเป็นลักษณะ เป็นวิเศษณบุพบทกรรมัทธรยสมารตตัวสติวัตสขลัคนน์นั้นเป็นคำขยายประมาทูก็ค่อยๆกำหนดดูไปความหมายของศัพท์นี้อันว่าความประมาทมีการสละซึ่งสติเป็นลักษณะก็เป็นการพูดถึงลักษณะของความประมาทนั่นเองว่า ที่เรียกว่าประมาทประมาทนะ่ะคืออะไรประมาทก็คือสละซึ่งสติหมายถึงไม่มีสตินั่นเองความประมาทคือไม่มีสติสละสติก็คือไม่มีสติสติถูกสละออกไปน,นั้นความประมาทก็คือไม่มีสติไม่มีสตินั่นแหละคือความประมาทอันนี้เป็นสำนวน วยากรณสํานวนภาษาบาลีเนาะอันว่าความประมาทมีการสละซึ่งสติเป็นลักษณะแปลแล้วมันฟังแปลก,ปลกๆเพราะเรายังไม่คุ้นสํานวนของภาษาบาลีแต่เมื่อเราเรียนไวยากรณ์เรียนรู้เรื่องสมาธิพอแปลโดยพยัญชนะแล้วต้องฝึกแปลโดยอัดด้วยอันว่าความประมาทมีการสละซึ่งสติเป็นลักษณะแปลโดยอัดก็คือ ลักษณะของความประมาทก็คือไม่มีสติสละสติออกไปแล้วก็คือไม่มีสติแล้วเมื่อไม่มีสตินั่นแหละคือความประมาทเป็นการบอกลักษณะของความประมาทว่าคือ,อยังไงก็คือไม่มีสตินะขอ,อสะแสดงรายละเอียดของคำศัพท์ตัวนี้เป็นศัพท์ยาก สติก็คือสติเนาะสติเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะก็แสดงรายละเอียดของคำว่าสติและก็โวตสักษะสตินั้นมาจากสระาธาตุแปลว่าลึก สติมาจากสระาธาตุแปลว่าระลึกบวกติตินามกิตนะการจะเอาธาตุที่เป็นเรื่องของกิริยามาทำเป็นคำนามจะต้องประกอบปัจจัยในกิตนะประกอบในนามกิตก็กลายเป็นคำนามประกอบใน ปัจจัยของกิริยากิจก็เป็นกิริยาไปนะจะเป็นนามกิจหรือกิริยากิจก็ตามมันก็ต้องเอาไปแจกวิพัตนามนะอ่านี้ลบนะเวลานำประกอบนะธาตุมีสระมากให้ลบสระที่สุดธาตุเป็นกระบวนการของการสร้างคำในเรื่องของธาตุนะ แต่ตอนที่เขียนยังไม่ประกอบแสดงที่มาก็ยังไม่ต้องลบเขียนสอเสือรอเรืออย่างนี้เพื่อให้อ่านออกเสียงได้ง่ายอ่านว่าสะระสะส่อเสือสระออเรือสะระก็เป็นสะระ,ะเมื่อเข้าสู่กระบวนการประกอบ ธาตุมีสระมากให้ลบสระที่สุดธาตุบวกกับตินามกิตลบที่สุดธาตุํำเร็จรูปเป็นสตินะสติแปลว่า อันว่าความระลึกนะอันว่าความระลึกนะความระลึกนีที่มาของสตินะแสดงรูปวิเคราะห์ด้วยก็ได้การวิเคราะห์ในนามกิจนามกิจจะต้องแสดงที่มาของคำแปลว่าทำไมจึงแปลว่าอันว่าความระลึกความระลึกนั้นเป็นภาวะสถานะนะเป็นภาวะสธานะ แล้วก็วิเคราะห์ว่าสระนังนนนเมื่อเป็นภาวะสาธนะก็จะวิเคราะห์ด้วยยุปัจ,จัจนะเอาสระธาตุมาลงยุยุกลายไปเป็นอาณะน,น,เน,น,าาน,นเนนนะอ่างนอเนนนะก็เลยเป็นสรรณะนะสำเร็จรูปเป็นสติอย่างนี้เลย สรรนังอันว่าความระลึกสติชื่อว่าสติแปลว่าอันว่าความระลึกน,นี่เป็นรูปแบบของนามกิตก็อาจจะตามยากหน่อยว่านามกิตเราเรียนไปนานแล้วน,นี่เป็นรูปวิเคราะห์ของสติวิี่หมายถึงวิเคราะห์นะ สติเมื่อแปลว่าอันว่าความระลึกก็วิเคราะห์ในรูปของภาวะรูปภาวะสาธนะ,นะก็เป็นสรรนงังสําเร็จรูปเป็นสติสรรนังอันว่าความระลึกสติชื่อว่าสติแปลว่าอันว่าความระลึกะระลึกส่วนโวตสักขะ โวศคะแปลว่าอันว่าแปลว่าการสะละ,ะการสะละลงวิเศษนะเวลาแปลในธรรมบทรหรือในสำนวนพย,ยนัญชนะโดยนะน,นี้แปลว่าการสะละลงะโดยวิเศษ นะโดยวิเศษนะอ่าวิเศษเขียนในรูปบาลีกันแล้วกันวิเศษวิเศษมาจากวิบวกโอ โอแปลวล่าลงนะนะวิแปลว่าวิเศษแล้วก็สัชธาตุแปลว่าสละอันนี้คือตัวธาตุ<า>อ่าณนะปัจจัยนในในเว็บท่านแสดงเป็นนัยปัจจัยอ่านัยปัจจัยนั้น มันเป็นกรรมสัตนะนะก็อันนี้ก็ฟังเป็นข้อมูลไว้ก่อนถ้าลงนัยยะปัจจัยมันจะเป็นกรรมสันะ์ทนันจะเป็นกรรมสัตทนะมันจะไม่เป็นภาวะอันนี้เขาแปลว่าการสละลงการสละลงนั้นเป็นภาวะสัตนะทนั้นในนัยยะปัจจัยนั้นอนะ่มันจะมีรูปแบบเป็นกรรมสัถวนะไม่ใช่ภาวะ ฉะนั้นก็ขอลงเป็นณปัจจัยอย่างนี้เพราะณปัจจัยเป็นภาวะสถานะได้เวลาประกอบวิกับโอเนี่ยระโอเมื่อขยับมาอยู่ที่วแหวนมันจะต้องลบตัวใดตัวหนึ่งออกนะ,นะก็เลยเป็น ลบสระอีของวอเวนออกอเอาสระโอมาอยู่แทนก็เลยเป็นโวนะลบสระอีออกสระโอมาอยู่แทนก็เลยเป็นโวเนาะ,นะมันคือการแยกลบรวมในกระบวนการของสนธิจากนั้นมีการซ้อนสอเสือสอเสือจุดนี้คือสอเสือซนะ้อนนะนะอ่าสะชะธาต เมื่อบวกกับณปัจจัยนห้าลง ธาตุที่ลงณนะปัจจัยน,นะนลบณนะลงณแล้วลบณนะมันเหมือนก็คือลงณนณะนะมันมีรูปแบบเป็นณนะอนุพันธ์นะณนะอนุพันธ์ลงณนะลบณนะ แล้วสามารถแปลงที่สุดธาตนะุแปลงที่สุดธาตุไปเป็นอีกวักหนึ่งได้นะณนะนะปัจจัยนี่ทำให้ธาตุที่สุดธาตนะุแปลงไปเป็นอีกวักหนึ่งในตำแหน่งเดียวกันกะขะขะ,ขะงะ จะชะชะจานชิงช้างชกเชือยอผู้หญิงนี่คือชอช้างเป็นที่สุดภาดที่สุดธาตุของสัชะเมื่อลงณนะปัจจัยลบณนะออกลบณนะเป็นณนมันณนอนุพันธ์นี่แหละแล้วแปลงชอช้างไปเป็นคอควายตรงนี้ นี่คือการลงณปัจจัยวิธีของณปัจจัยในนามกิจนะจึงได้รูปเป็นนะอ,อย่างนี้จากนะจากชอช้างก็ไปเป็นขอขควาย จอช้างไปเป็นข้อขวนะ,ะเมื่อเข้าสู่กระบวนการอย่าลืมนะอย่าลืมกระบวนการของการนำธาตุไปประกอบเป็นอะไรก็ตามธาตุมีสระมากให้ลบสระที่สุดธาตุนะแต่ตอนแสดงที่มาเนี่ยก็เขียนธรรมดาก่อนแต่พอเข้าสู่กระบวนการธาตุมีสระมาก ให้ลบสระที่สุดท้ายนะนลบสี่สุดของสระอะของจอชัางเอาไวณปัจจัยเป็นณนอนุพันธ์ลบณอนุพันธ์แต่สระะยังเหลืออยู่นะ,นะในอนอเนนนั้นมีสระอ,ะอยู่การลบลบเฉพาะนอเน ен. นนะเมื่อแสดงรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ เนเวลาลบลบเฉพาะนอเนยนลบเฉพาะนอเนยนแต่สระยังมีอยู่สระยังมีอยู่เมื่อลบหน้าอนุพันธ์สระอยังเหลืออยู่แปลงชอช้างไปเป็นคอควายนะซึ่งมันก็คือคะคอควายที่มีจุดนะ ชอช้างของเดิมที่มันลบสระที่สุดถาดเมื่อแปลงชอช้างไปเป็นกควายคะนี่ก็ยังมีจุดนะนะแล้วบวกกับอะที่ลังยังเหลืออยู่นี่อะอะที่ลบหน้าออกไปยังเหลืออ่ะเมื่อนำมาประกอบกันจริงๆมันจึงได้รูปอย่างนี้โอสัก นีวตสักขะเนี่ยข้อควายจุดก็หายไปแล้วเพราะอ้ออ่างมาอยู่ที่ข้อควายแล้วจากนั้นมีการซ้อนข้อควายอีกทีหนึ่งนะนะมีการซ้อนขะตรงนี้อีกทีหนึ่งนะจึงสำเร็จรูปเป็นโวตสักขะนะโวตสักขะ ่าไหลลำดับดูอย่างนี้เนาะวิบวกโอเป็นโวนะโวบวกสัชะมีการซ้อนสเสือซ้อนตัวที่เหมือนกันก็เลยเป็นโวสัชะโวสัชทตรงนี้ณปัจจัยในนามกิตลบณอนุพันธ์ลบเฉพาะนอนเนรเสระอะยังเหลืออยู่ ตรงสสยชะณิธานมีสระมากลบสระที่สุดธาตุลงณนะลบณนะอนุพันธ์เหลือสระอาอำนาจของณปัจจัยในนามกิตหรือวิธีการในณปัจจัยของนามกิตนะเมื่อลบณอนุพันธ์ปกติแล้วจะพฤตตนธาตุคือทีฆะสอเสือเป็นสะอาแต่ตรงนี้ไม่ได้ทีฆะเนื่องจากมีการซ้อนให้เป็น อย่างน,น,น,นี้ถ้าไม่ได้ซอ้อนมันจะทีฆะสอเสือสระอะเป็นสระอาแต่ถ้ามีการซอร้อนเป็นตัวสะกดก็ไม่ต้องทีฆะ,ะเขาเรียกว่าไม่ต้องพลึบอันนี้ลบนะเหลืออะ่ะพอนำมาประกอบก็เลยเป็นอพอแสดงรายละเอียดก็เป็นโวสขะ แล้วมีการซ้อนขอควายตรงข้างจึงได้รูปเป็นโวตสักขะแปลออกศัพท์ให้เห็นชัดทุกตัวแปลว่าอันว่าการสละลงโดยวิเศษนะนะอันว่าการสละลงมาจากสัจธาตุตรงนี้ที่ลงณนะนามกิจ ลงมาจากโอโออุปสรรคอวะหรือโอที่แปลว่าลงอวะหรือโอลงวิก็แปลว่าวิเศษสละลงโดยวิเศษหมายถึงสละหมดเลยไม่มีเหลือเลยนะสละลงโดยวิเศษก็คือ,อยกลงหรือเอาออก ไปทั้งหมดเลยนะเมื่อสละลงโดยวิเศษสละอะไรล่ะสละสติเอาลงหมดเลยก็คือไม่มีสติเหลืออยู่เลยนะไม่มีสติเหลืออยู่เลยสติมันไม่บริบูรณ์นั่นเองนะนี่คือตัวโวสักขะที่มาของคำศัพท์ใน ในเว็บนะในเว็บท่า,ทานกา็แสดงที่มาของคำศัพท์ว่าลงนัยปัจจัยเดี๋ยวเทียบเคียงให้ดูสักหน่อยว่า นยปัจจัยในนามกิจนั้นมันจะไม่รูปเป็นกรรมสาธนะมันไม่ใช่ภาวะนะเอาวิบวกโอบวกสัชธาบวกนยยะนัยะนัยะอย่างนี้นัยะปัจจัยขะนัยะในนามกิจน่ะนะนยะปัจจัยท่านมองรูปอย่างนี้ วิโบกโอก็เป็นโวเนาะแล้วก็ซ้อนสอเสือ,อยังเป็นสชะาธาตุอยู่นะท่านมองอย่างนี้ลบณอนุพันธ์แปลงชอช้างกอยอยักษ์เป็นชะชะ ไปมองแบบนั้นนะนะนะน,นีแปลงยอยักษ์กับชอช้างชอช้างกับยอยักเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะโวดสะชะชะ,ชะยะเป็นชะชะอย่างนี้นี่ชอช้างกับยอยักษ์ตามหน้า250หนหน้าที่250 ท่านใดมีหนังสือก็เปิดดูได้โดยไปมองว่าลงนัยปัจจัยลบหน้าอนุพันธ์เหลือแต่ชอช้างกับยอยักษ์ชอยอเป็นชอชอแล้วจึงเป็นแล้วจึงแปลงชอช้างสองตัวไปเป็นคอควายสองตัวท่านมองแบบนี้นก็มองตามวยากรณนั่นแหละ อ่าเป็นคะคะอย่างนีนะ้มองก็มองถูกต้องนะไม่ได้ผิดอะไรนะการมองตามวิธีการของไวยากรณ์นะเมื่อลงนยัยก็ลบหอนุพันธ์ชอยอก็เป็นชอชอจากนั้นก็แปลงไปเป็นวักกอไก่จากชอช้างสองตัวก็ไปเป็นคอควายสองตัว ในทางไวยากรณ์ทำลำดับนี้ถูกต้องแล้วตามที่มองแต่มีข้อสังเกตว่านยยปัจจัยนั้นไม่ได้แปลว่าการนยยปัจจัยในนามกิจนั้นมีรูปแบบของกรรมสาธนะนะไม่ใช่ภาวะสาธนะนะจึงมีข้อสังเกตว่า เอ้ ه, ท่านจะเอานัยยะปัจจัยไปเป็นภาวะสถานะที่แปลว่าการสละถ้าลงนัยยะปัจจัยต้องแปลว่าอันบุคคลพึงสละนะน่ะโวตสักข,ขะแปลว่าอันบุคคลพึงสละความประมาทอันบุคคลพึงสละนะถ้ามองเป็นนัยยะปัจจัยนะ ฉะนั้นคำแปลนี้ต้องแปลว่าสติโวดสักะลักษณะปะมาโทอันว่าความประมาทมีลักษณะอันบุคคล พึงสละซึ่งสติภาาแปลแบบนี้จึงจะเป็นนยัยปยนี่ มีลักษณะอันบุคคลพึงสละเนี่ยวุตสักะแปลว่าอันบุคคลพึงสละนะแปลแบบนี้จึงจะลงนัยปัจจัยแต่ถ้าแปลว่ามีการสละคาว่าการสละนั้นเป็นภาวะสถานะนะก็ต้องลงณปัจจัยนะไม่ใช่นัยะแต่ถ้าลงนัยะก็ต้องแปลใหม่แปลว่า อันบุคคลพึงสละอย่างนี้นก็ในทางไวยากรณ์นั้นก็ยืดหยุ่นไปตามคำแปลในการแสดงที่มาของคำศัพท์ได้ก็อันนี้พอโยงไปถึงเรื่องนามกิจก็ยิ่งเพิ่มรายละเอียดเข้ามาอันนี้ก็ให้เป็นรายละเอียดไว้ว่าใน ตรงนี้เพราะเพราะจากตรงนี้การแสดงเป็นณปัจจัยอเวน อ่าในบทสักขะในนี้ท่านแสดงเป็นรูปของอุบทหน้านะเป็นอุบทหน้าโดยซ้ำไปนะโอุอปัรคนะนะุอะอขึ้นอุอุขึ้นอุปุโภแปลว่าอุเป็นบทหน้า บวกสัจธาตุสัจธาตุวิักเคนั้นเป็นความหมายของธาตุในการสลักเป็นไปในการสละแล้วก็บวกณัปัจ,จนะวะอาคมนะวอแวนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันคือวะอาคม ในพจนานุกรมของปอลงสมบุญตรงนี้นถึงโดยมากท่านก็นำมาจากวยากรชั้นสูงสแสดงรายละเอียดอันนี้เป็นณปัจจัยไม่ใช่นายะปัจจัยนะนะและท่านก็มองตรงนี้ว่าเป็นอุบทหน้าแล้วลงวะอาคมแล้วก็เมื่อลงณปัจจัยจึงมีการพฤตอุอเป็นโอ เมื่อลงณปัจจัยอ่อนณปัจจัยนั้นจะเกี่ยวกับธาตุนะไม่ได้ไม่ได้พืตตัวตัวหน้านะอุตัวนี้ก็พฤตเป็นโอทีหลังก็แสดงรายละเอียดอมุมมองนะว่าตรงนี้เป็นอุบทหน้าสัจธาตุณปัจจัยแล้วลงวะอาคมที่สระอุ จากนั้นก็พฤษสอุเป็นสโสอุส่วนในเว็บขอลองไปค้นดูนะในในเว็บที่เราคน้นท่านจะลงเป็นนัยะปัจ,จัจนะเมื่อนำมาเทียบเคียงกันแล้ว นะเมื่อนำมาเทียบเคียงกันแล้วอขอขอแสดงในเว็บให้ใหให้เห็นด้วยกันแล้วกันก็จะได้เป็นเรียกว่าเป็นแนวทางในการค้นคว้า,วา,อาเอเวลาไปเห็นหลายๆที่ทำไมแบบนี้ใช่แบบนี้ไม่ใช่ นะนะอันนี้อันนี้เป็นในเว็บในเว็บเนี่ยน่ะน,นี่อ่ามีแต่โวตสักะน่ะโวาาะตสักะรัตนะเราก็มาเน้นที่ตัวโวตสักะโวาาะตสักะรัตทำแปลว่าผู้ยินดีแล้วในการสละลง Uh, เราก็จะดูเฉพาะคำศัพท์ว่าโวตสักะแปลว่าการสละลงโวตสักะการสละลงมาจากาวิบทหน้าโอบทหน้านี่สชัชธาตุในความสละท่านก็แสดงเป็นนัยปัจจัยวิกับโอเนี่ยลบสระหน้า,นาแล้วก็ซ้อนชอช้างาซ้อนสอเสือ ท่านท่านอ่าสัจฉธาตุลบณะเหลือไว้แต่ยะนี่นี่ท่านมองแบบนี้แปลงชะกับยะเป็นคะขะนะนะแปลงชะกับยะเป็นขะขะจริงๆแล้วชะกับยะนั้นจะต้องเป็นชอช้างสองตัวก่อนแล้วจึงแปลงชอช้างสองตัวไปเป็นคอควายสองตัวลำดับเขาเป็นแบบนั้นนะนะ ได้รูปเป็นโวตสักะแปลว่าการสละลงเป็นภาวะรูปภาวะสาธนะท่านก็แสดงเป็นภาวะรูปเป็นภาวะสาธนะ,ะแต่ข้อสังเกตคือนัยะปัจจัยอขะกะันนัยะปัจจัยเนี่ยมันมีรูปเป็นกรรมสนะัะอัน,นั้นว่าโดยมากนะ การประกอบปัจจัยในกิจจะปัจจัยที่เป็นขะกนยะนั้นจะเป็นกรรมสัตนะอ่าอ่าแต่ในท่านแสดงรูปเป็นภาวะสัตนะนนะก็อ่าแล้วแต่การจะแสดงรายละเอียดอ่าต้องไปดูว่าขะนยะปัจจัยนั้นเป็นภาวะสัตนะได้ไหมในกฎเกณฑ์ของ ปัจจัยนามกิตตรงนั้นนะถ้าท่านแสดงรายละเอียดไว้ว่ากิจจะปัจจัยคือขะกรัรมนยะสามารถเป็นภาวะรูปภาวะสัตนะได้อันนั้นก็ถูกต้องตามแบบแผนแต่ถ้าไปดูแล้วขะกรัรมนยะปัจจัยเป็นกรรมรูปกรรมสนะัตนาแสดงว่ากัน ลงนัยยะปัจจัยตรงนี้แล้วเป็นภาวะสัตนะก็อาจจะแปลกไปหน่อยแต่ถ้าลงณนะปัจจัยในนามกิจณนะตรงนั้นนะเเป็นได้เป็นภาวะสัตนะได้นะอะอิณนะตเวติตรงยอุอินะพวกนี้นะเป็นได้เป็นภาวะสัตนะได้นะ่ะอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางในการ สืบค้นนะบางทีไปเห็นมันมีหลายแนวเราก็จะไม่ตัดสินว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเราจะมาหาข้อสังเกตว่ามันตรงตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อสืบค้นเองได้ด้วย Uh, วันนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งอุทาหรณ์ uh, สมัตท้องศัพ uh, ท์ก็ค่อนข้างยากเป็นศัพท์จาก uh, ส่วนมากจะเป็นศัพจากพระไตรปิฎกเนาะ uh, สติวตสักข,ขะลักคณะประมาทโทในธรรมบท uh, ไม่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ uh, อาจจะมีอยู่แต่ไม่ค่อยคุ้นศัพ uh, ท์เหล่านี้ แล้ววันนี้ก็พอสมควรเก่เวลาลวก็หยุดการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เป็นช่วงท้ายชั่วโมงท่าในใดมีคำถามก็เจริญพรได้เจริญพรครับหยุดแปลที่นึงมีใครถามเยอะไหมครับ ถามเลยครับแสดงว่าท่านอาจารย์ย้ายเข้าใจหมดเลยใช่ไหมครับวันนี้ศัพจับค่อนข้างยากยากยากอาสมัดท้องเป็นเรื่องยากอยู่แล้วครับอาทำในประเด็นอื่นๆก็ได้เชยๆหนครับเป็นศับที่น่าสนใจเจ้าค่ะ มันจะยากแต่ก็น่าสนใจมากอ่าอะจารย์สอนอ่าเป็นการให้ความหมายของสภาวะความประมาทอ่าที่เรียกว่าประมาทนั้นนอ้ประมาทเราก็จัดเราก็สภาวะหรือลักษณะของมันเป็นยังไงนะสภาวะหรือว่าลักษณะของความประมาทก็คือการปล่อยสตินั่นเอง ปล่อยสติให้ให้หลดนะปล่อยสติหรือสละสติให้หลุดออกไปจากจิตนะนะเมื่อไม่มีสติมันก็คือความประมาทเนาะการเอาปฏิบิมโอวาทของพระพุทธองค์มาเขียนบอกเอาจอารย์นฟอนก็อ อัปประมาเทนะสัมปาเททะเนาะอ่าพวกท่านทั้งหลายจงยังกิดอไม่ประมาทอ่ายังกิดให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทอ่าไม่ประมาทก็คือไม่สละสติไม่ปล่อยสตินั่นเองไม่สละคือไม่ปล่อยสตินะนะไม่ปล่อยสติไปตามอ่าก็คือคือคือการไม่ไม่ปล่อยสติ ก็คือการกำหนดนะนะกำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้จึงมีสติระลึกได้ว่ากำลังเห็นอะไรกำลังได้ยินอะไรกำลังกระทบกับอารมณ์อะไรนะคือมีการกำหนดรู้การกำหนดรู้นั่นแหละคือสติอย่างมีสติกับลมหายใจเขา้านะหายใจเข้าพูดี่คือการกำหนดรู้นะหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโท อ่นนี่คือการมีสติกาหนดรู้เมื่อมีสติจึงมีการกาหนดรู้รู้เท่าทันาตามสิ่งที่เรากระทบแต่เมื่อไม่ได้กำหนดรู้เรียกว่าเผลอสติเดินอย่างซ้ายแต่ว่าใจไปอยู่ที่อื่นสติไม่ได้อยู่กับการเดินสติไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ทำแต่สติ ถูกทุกสละออกไปนั่นแหละลักษณะอย่างนั้นเรียกว่าประมาทแต่ประมาทในภาษาทั่วๆไปอไปในบัญญัติของโลกที่โลกเข้าใจความประมาทเช่นขับรถแล้วประมาทเดินไปแล้วก็โมดเดดดูมือถือก็จะดดลม้มอันเล็กว่าประมาทอย่างนี้นี่นคือความประมาท แบบโลกโลกแต่ความประมาทในทางธรรมหมายถึงสติที่ไม่ได้กำหนดรู้ปัจจุบันนะปล่อยไปที่อื่นไม่ไม่รู้กับอารมณ์ที่กระทบเนาะนะก็ก็หมายเอาลักษณะอย่างนั้นนะเนาะอันนี้นพูดถึงเรื่องของธรรมะนะไม่ใช่ความประมาทแบบทั่วๆั่เไปในความประมาทในทางจิต เมื่อไม่มีสตินั่นแหละเรียกว่าประมาทแม้จะนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรแต่จิตล่องลอยไปไหนไม่รู้ปล่อยสตินะสละสติออกไปะก็เรียกว่าความประมาทะเจริญฟอนตรงนี้เนาะสาธุจ้ะมือถือนะครับท่าอาจารย์มือถือนะตอนนี้มันเหนือแต่ว่าทุกอย่างไม่หมดแล้วทั้งโลก <laughs> จรอนไม่มีไม่ว่าจะเด็ก ไม่ว่าจะผู้ใหญ่ก็เห็น่กับมือถือเป็นเป็นเป็นความเป็นไปของโลกเป็นแบบนี้เลยเนาะ,ะแล้วแล้ว,ลวมันก็ไออะไรที่เกิดขึ้นก็ส่วนใหญ่ก็เพราะมันไปไปอยู่ตรงนั้นโอเคครับอเมื่อไม่ยังไม่มีใครถามก็อาจจะยากไปน,นิดนึงก็อาจจะต้องฟังไปก่อนก็ในนามของนักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกคน รวมทั้งคนที่จะมาเปิดดูเทปในข้างหน้าด้วยขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระมหาบุญเถิดเตชะพัฒโนด้วยความเคารพอย่างสูงครับขรานิมมต์ท่านไปปฏิบัติกิจทุงสง์ในเช้าวันนี้ครับกราบขอบพระคุณมากอ่ามรนาสาธุทุกท่านนะสาธุสาธุจ้ะครับนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์มหาบุญเถิดเตชะพัฒโนขอบพระคุณย